่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะวันอังคารช่วง3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งหลังข่าวต้นชั่วโมงกับเรื่องราวของคดีปกครองค่ะแต่เช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการมีสารคดีสั้นมาฝากกันนะคะไปรับฟังกันก่อนเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนโยกไปย้ายมาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยการชิงชัยครั้งนี้มีผู้สมัครอยู่2คนคือนายเด่นและนายดวงเมื่อวันเลือกผู้ใหญ่บ้านมาถึงผลปรากฏว่านายดวงได้202คะแนนนายเด่นได้190คะแนนนายอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมานายเด่นตรวจพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อ48คนเข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านจำนวน8หลังซึ่งเจ้าของบ้านล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงและหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ย้ายออกไปนายเด่นจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องนายเด่นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลจำนวน41คนย้ายออกจากหมู่บ้านดังกล่าวกลับภูมิลำเนาเดิมส่วนอีก7คนย้ายออกไปที่อยู่อื่นโดยได้ดำเนินการย้ายออกภายในเวลา2ปีถึง4ปีนับแต่วันที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมิได้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ดังนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อบุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนี้แล้วจึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านและเมื่อปรากฏว่าบุคคลทั้ง48คนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกับผลการนับคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนแตกต่างกันเพียง12คะแนนดังนั้นคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือกจำนวน48คะแนนจึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างชัดแจ้งและอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้ทะเบียนบ้านที่บุคคลทั้ง48คนย้ายเข้าอยู่ในบ้านทั้ง8หลังล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงจึงเชื่อว่านายดวงมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการย้ายบุคคลดังกล่าวโดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งส่งผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งนายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองและกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับ30นาทีคดีปกครองกับดิฉันนันประภัสเฉลิมสินธิรันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องราวของคดีปกครองที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องของเยาวชนคนหนึ่งนะคะเขาเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนแล้วเขาก็ไปลื่นตกฝายเก็บน้ำหลังโรงเรียนซึ่งเป็นที่พักของนักกีฬาและในที่สุดก็เสียชีวิตไปนะคะในขณะที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายหนึ่งคราวนี้ผู้ปกครองของนักกีฬารายนี้ก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยประมาทเลินเล่อไม่ดูแลนักกีฬาที่ส่งไปร่วมแข่งขันหรือเปล่าก็เลยเป็นเหตุทำให้ลูกชายของตัวเองนั้นจมน้ำถึงแก่ความตายก็เลยมีการนำเรื่องราวตรงนี้มาฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองดร.โรมธีปปานอยู่กับเราค่ะ
สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนนท์ประภัทรและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะเมื่อกี้เกริ่นนำกันไปหน่อยนึงแล้วนะคะมันมีที่มารายละเอียดตรงนี้ของคดียังไงบ้างคะเนี่ยครับตรงนี้ก็ผมก็ต้องขอเท้าความไปเริ่มต้นแต่ละขั้นตอนเลยนะครับเพื่อจะทำให้เข้าใจข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะครับก็คือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเทศบาลนะครับเขาก็ได้ส่งนักกีฬานะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาฟุตซอลนะครับของโรงเรียนเข้าไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ได้จัดให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับเข้าพักที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวลูกชายของผู้ฟ้องคดีเขานะครับก็ได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำที่ฝ่ายเก็บน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังของที่พักนักกีฬาแล้วก็ต่อมานะครับเขาก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับหลังจากนั้นนะครับทางเทศบาลเขาก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับในกรณีที่ลูกชายของผู้ฟ้องคดีนะครับสมมติชื่อแล้วกันนะครับว่าเด็กชายเอนะครับเขาจมน้ำถึงเสียความตายครับคุณนันท์ประภัทรค่ะก็เป็นยังไงล่ะคะสอบสวนออกมาเกี่ยวกับเรื่องของกรณีนี้ได้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับจากการสอบสวนนะครับก็มีข้อมูลนะครับว่าในการจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้เนี่ยก็มีหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนนะครับทำหน้าที่ควบคุมดูแลแล้วก็ประสานงานกับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆนะครับซึ่งก่อนที่จะนำนักกีฬาเข้าห้องพักเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ประชุมกับทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งตัวนักกีฬาด้วยนะฮะขอให้ตัวนักกีฬาอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งของผู้ฝึกสอนนะครับทั้งในเรื่องการแข่งขันกีฬาแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยในขณะที่กำลังร่วมการแข่งขันนี้นะฮะในส่วนของการเดินทางไปกลับระหว่างสนามกีฬากับที่พักหรือว่าการเข้าออกที่พักนอกเวลาการแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดมีความจำเป็นก็ต้องขออนุญาตจากผู้ฝึกสอนหรือว่าหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนซะก่อนนะครับพอได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยก็ถึงจะออกไปทำกิจกรรมได้นะฮะแล้วก็ถ้าหากถึงเวลา 21:00 นเนี่ยหรือว่า 3:00 นเนี่ยนะฮะก็จะไม่อนุญาตให้นักกีฬาเนี่ยออกนอกจากสถานที่พักเด็ดขาดเลยครับก็คือมีเคอร์ฟิวตอน 3:00 นนั่นเองครับโอ้ก็ดูมีกฎมีระเบียบเนาะในการดูแลเรื่องการเข้าออกที่พักของนักกีฬาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วตรงนี้ไม่ทราบว่าคนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาออกไปที่ฝ่ายเก็บน้ำได้ยังไงเขามีการขออนุญาตใครไหมคะหรือยังไงเอ่ยครับก็คือในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเป็นเวลาช่วงประมาณเที่ยงเล็กน้อยสักเที่ยงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เขารับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วนะฮะก็มีนักกีฬาฟุตซอลรุ่นพี่นะครับเขาก็มาชวนให้นักกีฬารุ่นน้องรวมไปถึงน้องเอด้วยเนี่ยนะครับกับเพื่อนอีก2คนเนี่ยไปเล่นน้ำกันที่ฝ่ายเก็บน้ำโดยที่เขาไม่ได้ขออนุญาตจากใครเลยครับแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยครับว่าเขาออกไปเมื่อไหร่นะฮะก็คือตอนเกิดเหตุเนี่ยทางน้องเอเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ริมฝั่งนะครับกลุ่มเพื่อนเขาก็ไปเล่นกันที่ฝ่ายเก็บน้ำนะฮะแต่มันก็มีอยู่ช่วงนึงที่เพื่อนๆ เขาอะเหมือนจะไปเล่นแบบเจาะกันคล้ายขบวนรถไฟนะครับตัวน้องเอเห็นนะเขาก็อยากลงไปเล่นด้วยก็เขาก็เลยไปเล่นกันนะครับแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่เขาไปเล่นแล้วเป็นแบบเหมือนเล่นสไลเดอร์กันนะฮะสไลเดอร์จากทางลิงตะลิงนะฮะที่มันชันๆเนี่ยน้องเขาก็ไหลลงไปเสร็จปุ๊บน้ำมันก็คือไหลลงไปแรงแล้วก็น้ำก็เลยกระจายน้องก็โดนกระแสน้ำพัดลงไปข้างล่างที่ความลึกประมาณ 3-4 เมตรก็คือก้นบ่อเลยนะฮะทำให้ตัวน้องเอเนี่ยเขาว่ายน้ำไม่ได้นะฮะเขาก็พยายามเกาะเพื่อนเขาไว้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยดิ้นหลุดไปแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่บนฝั่งดึงตัวเพื่อนน้องเอขึ้นมาแต่ว่าตัวน้องเอเนี่ยซึ่งเป็นบุตรชายของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็จมน้ำไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุเรื่องแล้วเนี่ยตัวนักเรียนนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไปวิ่งกลับไปโรงเรียนแล้วก็ไปแจ้งกับครูผู้ฝึกสอนฟุตซอลให้รู้เรื่องนะครับตัวครูผู้ฝึกสอนเขาก็รีบไปที่อ่างเก็บน้ำแล้วก็ดำน้ำเพื่อค้นหาน้องเอประมาณ10นาทีนะครับก็เลยเจอร่างของน้องเอขึ้นมาตอนคว่ำอยู่ในน้ำลึก3เมตรนะครับเขาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยแต่ว่าต่อมาครับโรงพยาบาลก็แจ้งมาว่าตัวน้องเอเนี่ยเสียชีวิตแล้วครับคุณนันท์ประภัทรอ๋อก็แปลว่าเด็กคนนี้ออกไป
เขาเรียกว่าเหมือนหนีออกไปเล่นเองเนาะไม่ได้ขออนุญาตถูกไหมคะก็จากตามข้อเท็จจริงที่ทางคณะกรรมการของข้อเท็จจริงได้ข้อมูลมาก็คือตามนั้นเลยนะครับก็คือว่าตอนที่นักกีฬาบางคนรวมทั้งตัวน้องเอเนี่ยเขาหนีออกไปจากโรงเรียนที่พักซึ่งอยู่นอกโรงเรียนเนี่ยโดยที่ทางคุณครูเขาก็ไม่รู้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องนอกเหนือความสามารถที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ครูฝึกสอนเนี่ยจะใช้ความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นกับตัวนักกีฬาได้นะครับแม้ว่าจะได้มีการวางมาตรการเข้มงวดในการเข้าออกที่พักแล้วก็สร้างกฎระเบียบให้กับนักกีฬาแล้วก็ตามนะครับตัวเจ้าหน้าที่และครูที่ฝึกสอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการควบคุมนักกีฬาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยทางเทศบาลเขาก็เลยเห็นว่าให้ยุติเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายให้กับครอบครัวของน้องเอไปด้วยครับคุณนันประพัฒน์โอ้ค่ะก็ที่บอกว่าเทศบาลมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ฟ้องคดีแล้วอันนี้ไม่ทราบว่ามูลค่าเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ยังไงคะครับทางเทศบาลนะฮะเขาก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ฟ้องคดีนะครับก็คือคุณพ่อน้องเอเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในการเช่ารถตู้ซึ่งเป็นยานพาหนะที่รับญาติของตัวน้องเอเนี่ยเพื่อไปรับศพณสถานที่จัดการแข่งขันกีฬานะครับเป็นจำนวน 10,000 บาทนะครับนอกจากนั้นนะครับทางจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาก็ยังได้มอบเงินให้กับตัวคุณพ่อน้องเอซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีอีก 100,000 บาทรวมถึงเทศบาลนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารเทศบาลเนี่ยก็ได้มอบเงินไป 50,000 บาทแล้วก็ยังมีโรงเรียนของผู้ฟ้องโรงเรียนของตัวน้องเอเนี่ยก็มอบเงินอีก 17,000 บาทไม่พอครับบริษัทประกันที่ทางเทศบาลเขาได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขันเนี่ยก็ได้จ่ายเงินให้กับบิดาแล้วก็มารดาของน้องเอเนี่ยอีกคนละ 50,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทนะครับแล้วรวมเงินทั้งหมดที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะครับจากทางเทศบาลจากทางจังหวัดอะไรด้วยเนี่ยนะครับรวมเป็นทั้งดิ้น 277,000 บาทเลยครับคุณนันประพัฒน์ค่ะแต่ว่าเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวนี้ก็คงไม่สามารถจะทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้นะคะใช่ครับในมุมมองของครอบครัวในมุมมองของคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็คงรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเขาก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองครับขอให้เทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเป็นจำนวน 130,000 บาทนะครับและค่าขาดไร้อุปการะอีกเป็นจำนวน 170,000 บาทรวมเป็นเงิน 300,000 บาทให้กับตัวผู้ฟ้องคดีครับคุณนันทพัฒน์ค่ะคราวนี้พอศาลได้รับคดีมาถึงที่ศาลแล้วเนี่ยค่ะต้องวินิจฉัยในประเด็นใดบ้างคะครับคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดเนี่ยต้องวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวครับว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีโดยละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลเด็กชายเอในระหว่างที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยจนเป็นเหตุให้น้องเอถึงแก่ความตายหรือไม่นะครับและถ้าหากเป็นการกระทำละเมิดเนี่ยทางเทศบาลจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตัวผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องเอหรือไม่เพียงใดครับค่ะแล้วผลการพิจารณาออกมาเป็นยังไงคะครับกรณีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดก็มีความเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลซึ่งมีหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงานได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและนักกีฬาของเทศบาลที่พักอยู่ในโรงเรียนโดยกำหนดหลักเกณฑ์การเดินทางไปกลับระหว่างสนามกีฬากับที่พักและการเข้าออกที่พักในเวลานอกเวลาแข่งขันซึ่งต้องขออนุญาตผู้ฝึกสอนหรือหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนก่อนทุกครั้งเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ถึงสามารถออกไปได้และถ้าหากว่าถึงเวลา3ทุ่มแล้วจะไม่อนุญาตให้ออกจากที่พักเด็ดขาดจึงเป็นกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเขาได้ดำเนินการตามอำนาจที่มีอยู่ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญเพียงพอนะครับในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันกีฬาแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ในบริเวณสถานที่ที่พักด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลบุตรของผู้ฟ้องคดีก็คือน้องเอนะครับในการเข้า
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่อย่างใดครับคุณนันประพัฒน์ค่ะแม้ว่าจะไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่นะคะเพราะว่ามีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าออกที่พักแล้วแต่ว่าหลักเกณฑ์ตรงนี้คือมันไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปได้นะคะก็จนเป็นเหตุที่ทำให้มีคนเสียชีวิตขึ้นมาคราวนี้ไม่ทราบว่าศาลมีการวินิจฉัยในประเด็นนี้ด้วยไหมคะในประเด็นนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยฮะเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ทางน้องเอแล้วก็นักกีฬาคนอื่นรุ่นพี่คนอื่นเนี่ยเขาได้ออกไปนอกสถานที่พักในช่วงเวลาหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงแล้วโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็คือการเป็นการหนีไปนั่นเองนะฮะเพื่อไปว่ายเล่นน้ำในฝ่ายเก็บน้ำหลังโรงเรียนนะฮะทางที่ตัวน้องเอเองเนี่ยเขาก็รู้ดีอยู่ว่าเขาเองว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะดังนั้นเนี่ยการกระทำของน้องเอแล้วก็นักกีฬาคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งและมาตรการที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลกำหนดไว้นะครับแล้วก็เป็นการพ้นวิสัยที่ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะติดตามแล้วก็ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันนี้ได้นะครับเมื่อการเสียชีวิตของน้องเอเนี่ยมีสาเหตุโดยตรงจากการที่น้องเขาออกจากสถานที่พักโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ได้ลงเล่นน้ำจนเป็นเหตุทำให้เขาเสียชีวิตก็จึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลตัวน้องเอในระหว่างการแข่งขันกีฬาทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ถือว่าไม่ได้กระทำละเมิดต่อตัวน้องเอนะครับตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับทางเทศบาลก็เลยไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบิดาของน้องเอเลยครับค่ะสรุปว่าคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดก็พิพากษายกฟ้องครับคุณนันทพัฒน์คดีนี้นะครับเป็นคดีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง1192/2565ออ่าง1192/2565ครับคุณนันทพัฒน์ค่ะมีข้อคิดหรือว่าข้อสังเกตอะไรที่เราได้จากคำวินิจฉัยในคดีนี้อยากจะฝากไว้มั้ยคะครับคดีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัดนะครับในกรณีที่เขาจะต้องนำนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันนอกสถานที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับหรือว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุที่อ้างได้ว่าทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็เลยไม่ต้องรับผิดนะครับอย่างเช่นกรณีในคดีนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันอะไรเลยแล้วเกิดความสูญเสียขึ้นเนี่ยทางหน่วยงานก็อาจจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ได้ครับและในขณะเดียวกันนะครับคดีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้กับตัวนักกีฬาเองด้วยนะครับว่าจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำหนดไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนคำสั่งแล้วก็หรือว่ามาตรการที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดไว้เนี่ยก็จะถือไม่ได้ว่ามันเกิดหน่วยคือหน่วยงานของรัฐไม่ได้เกิดการละเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบุคคลเนี่ยซึ่งที่อาจจะเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายจากการฝ่าฝืนคำสั่งได้นะครับอย่างเช่นในคดีที่กล่าวมาที่กล่าวมาข้างต้นนะครับคุณนันทพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคดีปกครองตัวอย่างมาฝากกันนะคะก็ต้องขอบคุณดร.รมทิปปานที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และคุณผู้ฟังคะเวลาติดตามรายการ30นาทีคดีปกครองเนี่ยไม่ใช่แค่สื่อของวิทยุรัฐสภาเท่านั้นนะคะเรายังออนไลน์พร้อมกันไปด้วยกับสื่อของศาลปกครองที่ YouTube Channel สำนักงานศาลปกครองแล้วก็ Facebook Fanpage ของสำนักงานศาลปกครองนะคะรวมไปถึงถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยอยากจะปรึกษาศาลปกครองจังเลยโทรไปได้ค่ะที่สายด่วนศาลปกครอง1355นะคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ30นาทีคดีปกครองดร.รมทิปปานและฝนนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทั้งใดสุดแต่ความเป็นจริงแต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือนร่มเงาให้พึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลายเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจให้ยังดีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ่าฟันกันไปยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำไปอย่างนั้นไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมตลอดไป